ฟซบุ๊กนะคะครับที่ชื่อว่าคุณนันทมนลักษ์นะคะแกโพสต์ขึ้นมาว่าไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวหัวหินนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปใช้บริการเตียงชายหาดปรากฏว่าพนักงานแจ้งว่าเตียงชายหาดเนี่ยนั่งฟรีก็จริงนะแต่ต้องสั่งอาหาร4อย่างแต่เมื่ออาหารมาเสิร์ฟปรากฏว่าเป็นอาหาร4อย่างจริงแต่อย่างละ2เซตรวมเป็น8จานเพราะว่าพนักงานระบุว่าให้นั่งเก้าอี้8ตัวเนี่ยนะคะต้องสั่งอาหาร2บินจ่ายค่าอาหารก็ 2,300 บาทรู้สึกเหมือนโดนบังคับให้สั่งก็เลยฝากหน่วยงานเข้าไปดูแลหน่อยจริงๆก็เขียนยาวเหยียดกว่านี้เยอะนะคะรายละเอียดมีเยอะแยะเลยค่ะล่าสุดนะคะทางด้านอำเภอหัวหินนะคะท่านถนนก็ลงพื้นที่ชายหาดหัวหินแหมเป็นกรณีกันบ่อยเหลือเกินร้านอาหารที่เกิดเหตุเนี่ยชื่อว่าป้าแก้วซีฟู้ดเป็นร้านค้าแห่งหนึ่งในจำนวน22ร้านริมหาดเนี่ยแหละค่ะก็ได้พบกับเจ้าของร้านก็คือคุณป้าอารีนุ่มเจริญอายุ67ปีแล้วก็คุณสมรอุ่นใจคนนี้ทำหน้าที่ปรุงอาหารแล้วก็ดูแลลูกค้าเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะผู้โพสต์เนี่ยมากับครอบครัวประมาณ10กว่าคน มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เข้ามานั่งเตียงผ้าใบพนักงานก็เข้าไปแจ้งรายละเอียดพร้อมกับเอาเมนูให้ดูซึ่งหน้าเมนูระบุว่ากรณีสั่งอาหาร4อย่างนั่งผ้าใบฟรี5คนไม่ได้เปิดให้นั่งเตียงผ้าใบฟรีเพราะร้านก็ต้องจ้างลูกน้องเอาทั้งเก็บทั้งตั้งทั้งเก็บทั้งตั้งอย่างเงี้ยทุกวันนะคะ มันไม่ได้ตั้งถาวรจากนั้นก็มีการสั่งอาหารแล้วก็มีการคิดเงินผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยบอกว่าอาหารราคาแพงแต่จากการดูไปนะก็ไม่มีอะไรก็เอาก็จ่ายเงินละค่ะจากนั้นก็จ่ายเงินแต่คนที่สั่งอาหารเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนคนจ่ายเงินเป็นผู้ชายนั่นแหละค่ะก็ยืนยันว่าได้แจ้งล่วงหน้าแล้วว่าคิดเงินตามเมนูนะแล้วได้แจ้งรายละเอียดทุกอย่างก็เชื่อว่าปัญหาเนี่ยน่าจะเกิดจากคนสั่งและคนจ่ายเงินเข้าใจไม่ตรงกันนี่คือคำชี้แจงของเจ้าของร้านนะคะครับฟังป้าอารีดูนะคะเจ้าของร้านค่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เขามีผู้ชายเขาบอกว่าอาหารแพงนะเลยบอกยายก็คิดตามเมนูหนูก็เอาเมนูมาเทียบได้ยายคิดตามเมนูนะเนี่ยยายก็คิดตามนี้แหละมันมีเมนูราคาบอกไม่ใช่ไม่มีมีทุกอย่างเขาก็บอกว่าของแพงก็นะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ฉีกบินไปแล้วเขาก็ไปเขามากันกี่คนคะผู้ใหญ่8เด็ก3ไม่ใช่เด็กเล็กนะเด็กโตแล้วเด็กไปเล่นน้ำเขาก็นั่งอยู่8คนแล้วก็เด็กที่มากินข้าวแล้วข้าวที่เหลือเขาใส่กล่องให้ด้วยนะข้าวเหลือเขาบอกว่าเอาใส่กล่องแล้วก็คงชุบแป้งแล้วใส่กล่องให้ตอนแรกเราได้มีการอธิบายกับเขาไหมคะเรื่องเก้าอี้ผ้าใบเรื่องการสั่งอาหารฉันไม่ได้เชียร์คนกระเทยเชียร์ฉันน่ะเป็นคนทำกับข้าวมีลูกพีมอีกทีนึงที่เคยเชียร์เมื่อกี้เนี่ยคนที่เป็นกระเทยน่ะเขาเชียร์แต่ส่วนมากจะบอกยังนี่ยังบอกเลยเนี่ยคุณสั่งสี่อย่างนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเอาสองอย่างก่อนโอเคเดี๋ยวเขาจับเย็นอ่ะพี่มานี่นะคะนี่เป็นเมนูอาหารนะคะครับก็จะมีรายการบอกราคาไหมบอกในเมนูอาหารมีราคาเขาแจ้งค่ะแต่พอเจ้าหน้าที่เปิดไว้ในเมนูไงใช่ค่ะพอเจ้าหน้าที่เปิดดูแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้สื่อข่าวเราสอบถามเจ้าหน้าที่มาว่าเปิดเมนูอาหารแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าเขาก็บอกว่าอาหารบางอย่างก็แพงเกินไปต้องเรียกเจ้าของร้านมาพูดคุยและกำหนดราคาใหม่แล้วก็พบว่าเมนูอาหารเนี่ยมี2แบบคือแบบนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอันเนี้ยจะสร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวได้โอ้ทำไมนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องกินต่างกันอีกแล้วอ่ะหรือว่าค่าเงินต่างกันหรืออย่างไรนะคะไม่อ่ะผมว่าเขาก็คนด้วยกันนะทำไมเขาถึงต้องมีภรรยาไทยไงฮะเอาไว้ต่อรองราคาสินค้าผมว่าการคิดราคาคนไทยกับคนต่างชาติคนละราคากันมันควรจะราคาเดียวกันใช่ไหมคะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะพูดกันตามจริงเพราะอะไรรู้ไหมค่ะให้มองมุมกลับถ้าเผื่อว่าคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแล้วเขาบวกกันแล้วเขาก็บวกกับเราต่างจากคนพื้นถิ่นเขาเลยหรือเขาบวกกันแล้วไปแล้วก็ไม่รู้นะหรือเขาบวกเราแล้วก็ไม่รู้นะเราก็อาจจะเสียความรู้สึกถ้าเรารู้มันก็จะประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวฟังเสียงปลัดเทศบาลเมืองหัวหินหน่อยนะคะแต่ร้านนี้ก็เป็นร้านแรกขึ้นในการวันนี้กำลังหาข้อเท็จจริงก่อนเรื่องราวมันเป็นไงซึ่งเราลงพื้นที่ครับพยานการณ์ครับว่าลงพื้นที่พบว่าเขาอ้างว่าข้อมูลเนี่ยไม่เป็นจริงอย่างที่พูดที่ลงในเฟซนะครับเราต้องหาข้อมูลก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยเราดำเนินการเรื่องราคาก่อนที่มันขายแพงพวกน้ำแข็งพวกว่าพร้าต่างเนี่ยมันราคาสูงไหมอาจจะให้พันธุ์นี้กับค้าภายในเนี่ยช่วยเข้ามาตรวจสอบครับ
กรณีเมนูก็ดีนะครับที่สร้างความสับสนนะครับก็จะใช้เมนูไหนเมนูฝรั่งเมนูไทยอย่างนี้ผมว่ามันไม่ควรนะครับจะแจ้งทางรัฐบาลแล้วก็พาณิชย์ให้สร้างความชัดเจนตรงนี้จริงๆเราเคยพูดแล้วนะว่าเรื่องของเมนูเนี่ยต้องชัดเจนนะครับจะมีเมนูไหนก็เอาก็มีเมนูเป็นไงครับเรื่องของมะพร้าวแก้วละ80บาทนี่ถ้า1ลูกแก้ว80นี่ถือว่ายังไงครับแพงนะครับก็พูดตรงไปตรงมาก็แพงเนาะนี่ท่านถนนนะคะในอำเภอหัวหินยังพูดเลยว่าแพงแล้วท่านอำเภอก็บอกด้วยนะบอกว่าไอ้เรื่องราคาต่างชาติกับราคาไทยเนี่ยท่านก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเหมือนคุณเลยใช่ไหมที่จะไปแยกเป็น2ราคากันเนี่ยสับสนค่ะคนซื้อก็สับสนมาดูหน่อยว่าเขาขายราคายังไงบ้างนอกจากมะพร้าวลูกละ80บาทแล้วเนี่ยนะคะอาหารที่ระบุในบินนะคะมีน้ำมะพร้าวปั่น3แก้ว240บาทนะคะก็ตกแก้วละ80เนาะแก้วละ80น้ำมะพร้าวปั่นใช่ข้าวผัดกุ้ง2ชุดครับ400บาทยำรวมทะเล2ชุด500บาทมันชุดละหรือ2ชุด2ชุดเนาะหอยนางรม2ชุด500บาทกุ้งชุบแป้งทอด2ชุด500บาทน้ำใหญ่1ขวด40บาทน้ำแข็ง60น้ำอัดลมใหญ่60นี่เป็นราคาตามเมนูนะคะครับแต่น้ำแข็งเนี่ย2ถังว่างั้นนะคะ